Tech for You สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับผมสมาน Tech for You เทคนิคเทคโนโลยีเพื่อคุณหลายเดือนที่ผ่านมาผมเคยรีวิวกล้องเรสแคมที่ผมนำมาติดตั้งที่รถตัวเองนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์ในเครือเสี่ยวมี่ยี่ห้อ70ไมล์เรสแคมตัวนี้นะครับตอนนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วผ่านไปหลายเดือนแล้วนะตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่มาแล้วนะครับ70ไมล์ Dash Cam Pro Plus บวกเรียร์แคมราเซ็ตเรียร์แคมราก็คือกล้องหลังนั่นเองเป็นเซ็ตอย่างนี้นะซึ่งจะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับ70ไมล์ Dash Cam Pro บวกเรียร์แคมราเซ็ตนะเขาบอกอย่างนี้นะครับเป็นเซ็ตทั้งตัวกล้องลักษณะอย่างนี้70ไมล์ลักษณะนี้แล้วก็มีเดียแคมราได้ก็คือสามารถบันทึกได้ทั้งหน้าและก็หลังพร้อมกันเลยก็จะมีเซตตัวนี้เลยนะครับ70ไมล์ฮาร์ดแวร์คิดอันนี้คือเอาไว้อะไรก็คืออันนี้เป็นไว้สำหรับระบบเฝ้าระวังจอดนะครับอินชัวรันซ์คือเมื่อจอดแล้วก็สามารถบันทึก24ชั่วโมงเป็นการต่อตรงนั่นแหละต่อไฟให้กล้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวนี้รีวิวใช้งานทีนะครับจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูว่าใช้งานยังไงต่อใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องทดสอบกันตัว70 ไมล์ Dash Cam Pro Plus บวกเรียร์แคมราเซ็ตกล่องค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเราจะแกะดูข้างในกันนะครับนี่เป็นตัวของฮาร์ดแวร์เซ็ตเมื่อแกะกล่องนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆกันเลยอันนี้แยกก่อนก็แน่นอนแล้วครับก็จะมีตัวน่าจะเป็นชุดคู่มือนะครับพวกแผ่นอิเล็กโตรนะครับการไฟฟ้าสถิตนั่นแหละนะแผ่นที่เราติดกับหน้ากระจกเขาเรียกว่าแผ่นอิเล็กโตรสเตติกสติกเกอร์เอาไว้ติดกับกระจกหน้ารถนะครับหรือว่ากระจกหลังรถอะไรอย่างนี้เพื่อติดตั้งกับตัวกล้องนะเพื่อติดตั้งกับตัวเมาส์อะไรก็จะมีคู่มือนั่นแหละครับคู่มือการใช้งานรองรับหลายภาษาน่าจะ 4-5 ภาษาตัวนี้ก็ตัวเทปไว้ติดเมาส์คู่มือการใช้งานของตัวเดียร์แคมรานะครับอันนี้ตัวกล้องหน้ามี2คู่มือเปิดมาอีกทีก็จะไปเจอตัวกล้องหลังนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าแต่ก่อนเราจะดูตัวนี้ก่อนดูอุปกรณ์เซิร์ฟไปก่อนนะครับแน่นอนก็มีไม้ยัดนะครับเอาไว้ยัดสายไฟนะเพดานหรือว่าตามเสา A เสา B นะครับตัวนี้เป็นสายนี่จะเป็นกล้องหน้าสายกล้องหน้าเพราะกล้องหลังต้องเยอะกว่าสินะครับเนี่ยนี่เป็นกล้องหลัง5เมตร 5.5 เมตรนะตัวนี้3เมตรอันนี้เป็นไม้เก็บสายไฟอะแดปเตอร์นะครับ 2.4 แอมป์2.4 แอมป์เสียบได้2ช่องเวลาใช้งานก็ใช้ช่องสีส้มนะครับเพื่อจ่ายกระแสได้เยอะอะไรอย่างนี้ส่วนตัวอีกช่องก็อาจจะเอาไปใช้กับอุปกรณ์ต่างๆเช่นชาร์จมือถือหรือว่าอะไรก็ได้นะที่กินกระแสได้น้อยนะตัวนี้เป็นตัวเมาส์นะครับอันนี้ที่ไว้ติดกับตัวแบตเอ็กซ์โตสติกนะสติกเกอร์นี่เอาไว้ติดกับตัวกล้องนะครับอันนี้อุปกรณ์เสริมแอคเซสซอรี่ก็มีประมาณนี้แล้วก็ตัวกล้องนะครับอันนี้เป็นกล้องหลังนะก็จะมีสายมานิดนึงนะเพื่อจะมาเสียบต่อตัวนี้นะครับจะต้องต่อกันนะเพราะต้องเดินสายไปข้างหลังเวลาต่อก็เสียบเข้า70ไมล์เรียร์แคมรามีไดอาร์ซี06กล้องตัวนี้ specification ก็อยู่ที่ประมาณความละเอียดนะครับ resolution อยู่ที่ 1920x1080 HD ก็คือ Full HD นั่นเองนะมี wide angle ก็คือมุมกว้างมุมรับภาพเนี่ยนะครับอยู่ที่130องศา aperture f อยู่ที่ 2.0 ดูรับแสงอยู่ที่ 2.0 ก็เอาไว้บันทึกความละเอียดพอประมาณนะครับ 1080p ก็ถือว่าเยอะนะมาดูตัวกล้องหน้าครับกล้องหลักเลย70ไมล์ Dash Cam Pro Plus บวกพูดยังไงคือ Plus โมเดล A500S-1-1 รับไฟเข้าที่5โวลต์2แอมป์เพื่อจ่ายให้กล้องหลังด้วยไง FCC ID นะครับตามนี้เนาะบริษัท
ผู้ผลิตก็เนาะ70ไมค์ลักษณะคล้ายๆกันกับตัว Pro เฉยๆนะแต่ตัวนี้รู้สึกหนักกว่านะครับตัวนี้หนักกว่านะก็ขนาดเท่าเดิมแต่น้ำหนักตัวนี้หนักกว่านิดนึงเพิ่มสีเงินตัวนี้มาตัวนี้เป็นสีดำว่าของตัวเดิมก็จะเป็นมีไรท์ D02ส่วนตัวฮาร์ดไวท์จะให้ทุ้งมาอย่างนี้นะครับ70ไมล์มีไรท์ UP02นะเขาก็เขียนว่า70ไมล์ฮาร์ดไวท์คิดหรือฮาร์ดแวร์คิดนะครับหรือจะเป็นฮาร์ดไวท์หรือฮาร์ดแวร์คิดผมก็ไม่รู้อันนี้ก็เรียกได้ทั้ง2ชื่อก็เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อยู่แล้วเป็นสายต่อตรงนะครับซึ่งจะมี3สายแน่นอนมีกราวมี ACC แล้วก็มีไฟบวกไฟแบตเนี่ย ACC บวกไม่เลยนะ ACC มีการตรวจจับไฟ ACC นะครับต่อตรงไฟบวกไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนอีกทีตัวนี้70ไมค์ฮาร์ดแวร์คิดน่าจะเป็นฮาร์ดแวร์คิดเนี่ยนะมีโลว์พาวเวอร์วอลเตจด้วยนะครับก็คือป้องกันแบตต่ำกว่า 11.4 โวลต์นะเพื่อป้องกันแบตหมดนะครับแบตเตอรี่นะเพราะว่าต่อไฟไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า 11.4 โวลต์ก็จะไอตัวนี้ก็จะหยุดจ่ายไฟก็สามารถใช้ได้ทั้งแบตรถยนต์แล้วก็แบตรถบรรทุกนะครับที่เอาแบตเตอรี่มาต่อลูกกลมกันเป็น24โวลต์ก็คือรับไฟตั้งแต่12ถึง30โวลต์อะไรอย่างนี้ให้แรงดันเอาท์พุตออกที่5โวลต์ 2.4 แอมป์นะก็เพียงพอต่อการใช้กับกล้องหน้ากับกล้องหลังก็ตามอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็ 2.4 แอมป์นะครับการยึดเมาส์เนี่ยรู้สึกว่าจะตัวใหญ่ใช้กับตัวเดิมของ70ไมค์ Dashcam Pro ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะต่างกันเลยนะเนี่ยตัวนี้จะมีโมดูล GPS ใช่ไหมนะครับมันก็เสียบเข้าอย่างนี้นะครับติดนี่อย่างนี้ส่วนตัวนี้มันคนละไซส์กันและขนาดกันเลยตัวนี้ไม่ใช่โมดูล GPS นะเป็นเมาส์ธรรมดาเอามาติดตั้งกระจกเพราะฉะนั้นใช้ข้ามรุ่นกันไม่ได้นะของใครของมันนะครับอันนี้ก็ปรับได้เหมือนตัวทั่วไปนะครับปรับได้เหมือนกันต่อทดสอบเลยนะครับต่ออันนี้มาอันนี้3เม็ดไหมเดี๋ยวผมวัดให้ประมาณ3เม็ด3เม็ดครึ่งครับสายพาวเวอร์ตัวนี้นะ3เม็ดครึ่งเพียงพอแน่นอนครับเดินภายในคอนโซลหน้ารถเนี่ยรูลักษณะรอบเครื่องนะอันนี้เป็นรูนะครับรูไมโครโฟนรูสำหรับสัญญาณเสียงไมค์นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นช่องต่างๆนะครับอันนี้ไว้เสียบ power สาย power ก็คือ DC input นั่นเองนะครับ AV input ก็คือรับสัญญาณกล้องหลังนั่นเองอันนี้น่าจะเป็น micro HDMI ตัวนี้ก็เอาไว้เสียบ memory card นะครับ micro SD ตัวนี้ก็เสียบเข้ากับเมาส์นะตรงนี้เป็นช่องเฉยๆนะครับเอาไว้ระบายความร้อนก็มีสติกเกอร์นะครับมีปุ่มที่1ปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่ม4นะปุ่มล่างเป็นปุ่ม power เอาไว้ปิดเปิดเครื่องนะปุ่มที่1ถึง4นี่ก็เอาไว้กดตั้งค่ากดเลือกฟังก์ชันต่างๆหน้าจอแบบ IPS แกะเลยแล้วกันนะครับ IPS ก็คือจะให้แสงที่สมจริงแล้วก็ความดำของภาพที่สมจริงทีนี้ก็จะมาเสียบสาย power supply ดูเมนูข้างในว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมรุ่นก่อนบ้างรุ่น Dashcam Pro หรือว่ารุ่น Dashcam Pro Plus ธรรมดามีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนไปบ้างมีเมนูแตกต่างกันไหมนะครับนำ memory card มาใส่ก่อนนะครับรุ่นนี้จะรองรับMicro SD card ตั้งแต่16 GB ถึง128 GB นะครับความจุนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราถ้าขับรถเป็นเวลานานก็แนะนำใช้หน่วยความจำไม่เยอะนะสัก64ถึง128 GB เพื่อการบันทึกหลายชั่วโมงนะครับยิ่งต่อกล้องหลังเนี่ยก็ยิ่งใช้เมมโมรีเยอะนะเพราะว่าต้องแบ่งการบันทึกเป็น2ไฟล์นะครับเมมโมรีเนี่ยนะครับแนะนำให้เป็นคลาส10ขึ้นไปคลาส10นี้หมายถึงยังไงคลาส10ก็คือการเขียนนะครับเขียนข้อมูลลงเมมโมรีนี่10เมกะไบต์ต่อวินาทีอะไรอย่างนี้อันนี้ผมซื้อมาตัว128 GB U3 นะครับ U3 คืออะไร UHS คือ Ultra High Speed 3นะครับ
ระดับ3ก็คือ30เมกะไบต์ต่อเพอร์เซกก็คือ30เมกต่อวินาทีเยอะกว่าคลาส10นิดนึงพูดง่ายคือเป็นคลาส30นั่นแหละส่วนเรื่องการอ่านมันอ่านได้เยอะอยู่แล้วครับเมมโมรี่พวกนี้การอ่าน30เมก50เมก100เมกก็แล้วแต่รุ่นนะครับใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ใช้นิ้วดันเข้าไปให้อยู่ล็อกนะแค่นี้ก็พอแล้วก็ล็อกแล้วใช้สายพาวเวอร์นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปเขาจะเขียนอยู่แล้วว่า DC inถ้าเราเสียบผิดมันเสียบไม่เข้าอยู่แล้วครับนะแจ็คแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกันนะครับเราจะเสียบเข้าไม่ได้จากนั้นผมก็จะเปิดแดกสะพายตัวนี้นะครับนะตัวกล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับ System Language ก็คือภาษาระบบนะครับภาษาเครื่องเนี่ยรองรับได้มากขึ้น 4-5 ภาษาเดือนลองดูก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะมีเกาหลีมีญี่ปุ่นมีโปรตุเกสอะไรอย่างงี้นะครับเยอะภาษาไทยแน่นอนไม่มีนะครับเขาไม่ทำซัพพอร์ตเขาไม่ได้รองรับภาษาไทยอ่านออกง่ายสุดคือภาษาอังกฤษนะครับหรือใครอ่านจีนออกก็เลือกจีนไปก็กดโอเคไปก็บอกว่ายินดีต้อนรับสู่70 Midas Camp Pro Plusพัสไปบอกสถานะหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่ติดตรงนี้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับสีเขียวการเรคคอร์ดดิ้งก็คือการบันทึกธรรมดาทั่วไปบันทึกปกติสีน้ำเงินอย่างนี้ก็คือไม่มีการทำใดๆนะอยู่ในโหมดตั้งค่าหรือโหมดอะไรอย่างนี้ก็คือไม่มีการบันทึกแต่ถ้าเป็นสีแดงก็คือเครื่องมีปัญหาเครื่องเออร์เรอร์เครื่องผิดปกตินั่นเองเราก็กดต่อไปเมื่อ power on เขาบอกว่าแท็บตรงนี้นะก็คือสัมผัสตรงนี้นะครับ turn on turn off screen ก็คือปิดเปิดหน้าจอนั่นเองกดปุ่มยาวๆนี่นะแท็บครั้งเดียวไม่ต้องกดแช่นะครับกดครั้งเดียวแต่ถ้ากดยาวกดแช่เลยเป็นการปิดเครื่องกดแช่ยาวๆจนเครื่องดับแล้วกดแช่ก็เป็นการออนอีกครั้งนึงปิดเปิดเครื่องนี่ก็คือกดแช่พูดง่ายๆเลยนะแต่ถ้ากดครั้งเดียวแท็บเนี่ยเป็นการปิดเปิดหน้าจอคือตั้งวันที่จะให้ GPS อัปเดตเวลาเองอัตโนมัติก็ได้นะครับให้ Wi-Fi อัปเดตเวลาเองก็ได้หรือจะตั้งก็แล้วแต่เราเมื่อได้ตรงแล้วก็พอใจแล้วก็กดถูกไปนะระบบเฝ้าระวังจอดเนี่ย Parking Assurance เนี่ยก็คือเขาบอกว่าสายไม่ถูกติดตั้งอะไรอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรดีค่อยว่ากันสแกน QR Code สำหรับดาวน์โหลดแอป Play Store หรือว่า App Store สำหรับ Android แล้วก็ iOS นะนี่ข้ามไปก่อนนะครับแน่นอนการ์ดที่เราใส่เข้าไปใหม่เครื่องก็แนะนำให้ฟอร์แมตอยู่แล้วนะนอกจากจากการ์ดที่เคยถอดจากเครื่องนี้ไปจะไม่ฟอร์แมตเสียบมาจากเครื่องอื่นอะไรงี้ต้องฟอร์แมตทุกครั้งนะครับฟอร์แมตไปรอสักครู่อย่าถอดสายพาวเวอร์ออกนะครับระหว่างฟอร์แมตอย่าทำอะไรปล่อยให้เครื่องทำงานไปนะทีนี้ก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักนะครับหน้าทำงานปกติจุดสีแดงกระพริบตรงเรกเนี่ยนะคือหมายถึงเรคคอร์ดดิ้งก็คือกำลังบันทึกอยู่นะครับส่วนตรงมุมนี้ที่มีสัญลักษณ์เหมือนรูป Wi-Fi นะครับเป็นสัญลักษณ์ขึ้นนะแล้วมีขีดทับหมายถึง Wi-Fi ถูกปิดอยู่อันนี้ก็คือวันที่เวลาปุ่มควบคุมทั้ง4ตัวนี้นะคืออะไรบ้างนะครับปุ่มซ้ายสุดก็คือปุ่มปิดเปิดไมค์เวลาบันทึกเนี่ยจะให้มีเสียงไหมขีดทับไว้อยู่ก็คือไม่เอาเสียงถ้าเราจะเปิดไมค์ก็กดครั้งนึงนะครับก็คือเสียงจะเข้าไปแล้วในวิดีโอเข้าบ้านอย่างนั้นนะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกจะเอาเสียงไม่เอาเสียงก็แล้วแต่เราส่วนรูปธงนี้นะครับก็คือปักหมดคือเอาไว้บันทึก emergency นะครับวิดีโอฉุกเฉินอาจจะเราขับรถไปดีๆไปชนท้ายรถคนอื่นคันอื่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราต้องการจะบันทึกวิดีโอตัวนั้นเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าตัวกล้องมีการบันทึกแบบวนซ้ำถ้าเมมโมรี่น้อยนะครับเมมโมรี่การ์ดที่เราใส่ไปน้อยเนี่ยการซ้ำก็จะรวดเร็วขึ้นอาจจะได้แค่ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็วนทับไปเรื่อยนะครับถ้าเรากดปุ่มเพื่อบันทึกวิดีโอฉุกเฉินเนี่ยจะบันทึกอยู่ประมาณ30วินาทีนะเขาบอกว่ากำลังบันทึกวิดีโอฉุกเฉินให้อยู่ประมาณ30วินาทีความยาวนะครับความยาวของวิดีโอก็คือการบันทึกคอมพิวต์ได้ก็คือเสร็จแล้วนะไฟล์วิดีโอที่บันทึกเมื่อกี้จะไม่ถูกวนทับนะครับจะไม่ถูกบันทึกทับจะถูกเว้นไว้ในโฟลเดอร์อีเวนต์อยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูรูปเหมือนรูปภาพเนี่ยเป็นอัลบั้มเป็นโฟลเดอร์อัลบั้มที่เราเข้าไปดูวิดีโอดูรูปภาพที่เราถ่ายอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยในแกลเลอรี่เนี่ยในอัลบั้มแกลเลอรี่เนี่ยนะวิดีโอตอนนี้จะถูกหยุดบันทึกต้องการทำต่อไปหรือไม่แล้วก็กดถูกก็คือโอเคไปก็จะมี
ให้เลือกนะครับคล้ายๆเป็นโฟลเดอร์แล้วคือเลือกว่าเราจะดูหัวข้ออะไรฟอนต์แคมีราอันนี้คือกล้องหน้าดูวิดีโอที่กล้องหน้าบันทึกไว้เดือนใบอันนี้ก็คือแบ็กอัพแคมีราน่าจะเป็นกล้องหลังกล้องหลังที่บันทึกอะไรอย่างนี้ไปอีกอิมเมอร์เจนซี่ปักหมดเมื่อกี้ที่เราบันทึกเมื่อกี้นะครับเราเข้าไปดูกดเครื่องหมายถูกตรงนี้ที่บันทึกไว้เมื่อกี้นะครับนะเห็นไหมที่บันทึกไว้นะครับปักกิ้นโชว์แดนนี่คือระบบเฝ้าจอดถ้ามีการบันทึกก็จะเข้าไปดูว่ามีอะไรไหมตอนเราจอดเนี่ยมีอะไรมาชนท้ายรถหรือไม่อันนี้ไม่มีวิดีโอนะยังไม่ถูกบันทึกไปอีกมีอะไรบ้างก็มีรูปภาพหมดแล้วประวนกลับมาฟอนต์นะครับก็คือกล้องหน้าเหมือนเดิมกดกลับออกไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับจริงๆเขาก็เรียกว่ารูปฟันเฟืองอ่ะนะคือเป็นรูปการเมนูตั้งค่านะครับก็เข้าไปก็จะมีหัวข้อให้เลือกนะครับว่าจะตั้งค่าอะไรบ้างนะอันนี้เป็นวิดีโอเซตติ้งก็คือตั้งค่าเกี่ยวกับวิดีโอเข้าไปดูนะมีอะไรบ้างวิดีโอฉุกเฉินนี่มีอะไรบ้างเข้าไปดูเหมือนกับว่าจะตั้งมีอะไรมากระแทกรถเราแรงๆแม้เราจะขับรถอยู่นะครับก็เป็นการบันทึกอิมเมอร์เจนซีได้นะอย่างเช่นวิ่งไปเนี่ยตกหลุมแรงๆนะครับรถสะเทือนแรงๆเนี่ยก็จะบันทึกแบบอิมเมอร์เจนซีได้กล้องจะบันทึกเป็นแบบฉุกเฉินให้ล็อกไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยปากบดไว้ให้ทีนี้เราก็มาเลือกความเร็วความไวนะครับว่าจะให้ตกหลุมเนี่ยกระแทกแรงไหมถ้าเลือกไฮเนี่ยมันคือความไวสูงตกหลุมนิดหน่อยขึ้นลูกแล้วหน้านี่ก็บันทึกแล้วอะไรอย่างงี้ถ้าเราเลือกไฮถ้าเราเลื่อนลงมาโลอันนี้ก็อาจจะตกหลุมแบบใหญ่ๆหน่อยถึงจะบันทึกนี่ก็แล้วแต่เราจะเลือกเอานะครับเอาแบบความเร็วต่ำดีกว่าก็กดถูกนะเอาไหมหรือจะปิดไว้ก็แล้วแต่เราอันนี้ผมเลือกแบบความเร็วต่ำแล้วกันให้ตกหลุมแรงๆนะมาปักกิ้งโชว์แลนด์ก็คือนี่แหละระบบเฝ้าระวังจอดเขาบอกว่าต้องติดตั้งฟังก์ชันเคเบิลใน dash cam ก็คือนะครับต้องมีตัวนี้เฝ้าระวังจอด24ชั่วโมงต้องติดตั้งตัวฮาร์ดแวร์คิดเนี่ยเสริมนะต้องมีสายเคเบิลตัวนี้ตอนนี้ยังไม่ถูกติดตั้งเขาว่าอย่างนี้ค่อยว่ากันตัวนี้ระวังก็คือการวนลูปนะครับว่าจะให้วนลูปกี่นาทีวนก็คือความยาวคลิปน่ะแต่ละคลิปแต่ละวิดีโอจะให้ความยาวเท่าไหร่อันนี้1นาทีเดือนลงไปสูงสุดน่าจะได้แค่3นะครับ3นาทีสูงสุดเอา1นาทีแล้วกันกลับไปเดือนลงไปอีกมีอะไรบ้างวิดีโอสตอเรจที่เก็บวิดีโอ High Compressed Ratio เป็นการบีบอัดนะครับอัตราการบีบอัดของวิดีโอเนี่ยจะให้เป็นสูงหรือเป็นต่ำอันนี้เป็นสูงเอาตามเข้าไปก่อนวิดีโอ resolution ก็คือความละเอียดของวิดีโอเท่าไหร่นะครับอันนี้1944ก็คือ 2.7K นะเดือนไปตัว1944เนี่ยน่าจะเป็น4:3อัตราของวิดีโอนะปกติผมคุ้นหูตาน่าจะเป็น1440สำหรับ16:9ระยะทางกระพริบคืออ๋อป้ายไฟกระพริบผมก็เขียนชื่อชะงงเลยเมนูงงนะครับป้ายไฟกระพริบนะครับบ้านเราใช้อยู่ที่50เฮิรตซ์ไฟสัญญาณเขียวไฟแดงไฟเหลืองน่ะหรือว่าตัวเลขตามป้ายไอ้สีแยกไฟแดงนะบ้านเราใช้ระบบ50เฮิรตซ์นะครับวิดีโอที่เราไปเพลย์แบ็คเนี่ยไปเล่นกลับไปเล่นดูเนี่ยตัวเลขหรือว่าไฟจราจรเนี่ยมันจะกระพริบเอา50นะแล้วเข้าไปดูใหม่นะครับ50ครับ WDR น่าจะเป็นการออนออฟWDR คือไว้บาลานซ์ไดนามิกเลนส์ก็คือว่าจะถ่ายกลางคืนให้แบบสว่างๆนะครับให้ช่วยไหมเปิดไว้แล้วกันไปวันนั้นก็มีประโยชน์สปีดคืออะไรตัวนี้อันนี้น่าจะเป็น GPS อันนี้ตั้งกิโลเมตรต่อชั่วโมงกับไมล์ต่อชั่วโมงเมนูของ GPS มอนิเตอร์สปีดเราเอากิโลเมตรเนาะมาเรามีอะไรอีกหมดแล้วในโหมดของวิดีโอเซตติ้งนะครับไปซิสเต็ม Wi-Fi นะตอนนี้ก็แน่นอน Turn Off อยู่เดี๋ยวค่อยเชื่อมต่อมือถืออีกทีนึงเอาไว้ก่อน Power On Wi-Fi Setting เครื่องเปิดเนี่ย Wi-Fi จะถูกเปิดอัตโนมัติเดี๋ยวปิดไว้ก่อน Audio Recording Turn On Turn Off ก็เหมือนกับปุ่มตัวนี้ปุ่มปิดเปิดไมค์แค่นั้นเอง
ADAS ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงหรือว่า Advanced Driver Assistance System ก็คือระบบช่วยผู้ขับขี่นะครับเตือนขับออกนอกเลนใกล้ท้ายคันหน้ามากไปจะรับรู้ระยะได้เองโดยใช้ GPS จอดไฟแดงเนี่ยถ้าเลื่อนหน้าไปหรือขับไปนะครับถ้าเราหลับอยู่เนี่ยจะบอกว่าคันหน้าไปแล้วนะระยะห่างออกแล้วเตือนเราด้วยนะอันนี้ต้องมีการคาลิเบรตอยู่เอาไว้ก่อนปิดเปิดหน้าจอสกรีนออฟไทม์ก็คือหน้าจอเนี่ยกี่นาทีหน้าจอดับลงเพื่อเป็นการถนอมหน้าจอแล้วก็ทำให้เราไม่แสบตาเราก็เลือกเอาจะกี่นาทีนะครับเรา30วินาที1นาทีหรือว่าเอาเวออนคือเปิดไว้ตลอดสปีกเกอร์วอลลุ่มความดังของเสียงนี่แหละครับทั้งเสียงพูดทั้งเสียงเมนูอะไรต่างๆเราจะเอาเท่าไหร่เอาเสียงดังสุดก็คือไฮถ้ากลางๆก็คือโมดิเดตแล้วก็ต่ำก็คือเสียงเบาปิดเสียงไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมจะตั้งไว้ที่ไฮไว้ก่อนเอาตามค่ามาตรฐานเข้าไปก่อน Turn off automatic ใน parkingอันนี้เป็นระบบสำหรับไฟ ACC นะครับไฟช่องจุดบุหรี่รถแต่ละคันทุกวันนี้สมัยนี้ปรับเปลี่ยนไปเยอะนะจะมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับที่ทำออกมาแปลกๆเมื่อเราดับเครื่องนะครับเราบิดสวิตช์มาออฟแน่นอนไฟ AC หายอันนี้คือรถปกติรถทั่วไปแต่รถบางรุ่นระบบไฟฟ้าอาจจะแตกต่างไป ACC นี่บางคันนี้ตรวจสอบด้วยนะครับว่าผู้ขับขี่เนี่ยต้องลุกออกจากเบาะแล้วก็เปิดประตูออกไปไฟ ACC ถึงจะหายถึงจับดับเครื่องยนต์แล้วนะครับแต่ถ้าคุณดับเครื่องยนต์แล้วคุณยังนั่งอยู่บนเบาะแล้วก็ไม่เปิดประตูไฟ ACC จะติดอยู่ตรงนั้นตลอดอันนี้เงื่อนไขหนึ่งนะรถอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือ ACC จะไม่หายไปเลยเมื่อดับเครื่องยนต์แล้วประมาณสัก30นาที ACC ค่อยปิดลงเนี่ยเขาเลยทำเงื่อนไขพวกนี้มาให้เมื่อรถไม่มีการสั่นไหวเขาจะตรวจจับอะไรเขาตรวจจับจากการสั่นไหวนะครับใช้ G sensor ข้างในเวลาเราขับรถแน่นอนมันก็สั่นกล้องจะสั่นอันนี้เรามาตั้งได้ว่าจะให้กล้องปิด10นาที20นาทีถ้าเราตั้งไว้10นาทีถ้าคุณนั่งนิ่งในรถแล้วระหว่างรอไฟแดงเนี่ยเกิน20นาทีเกิน10นาทีกล้องก็จะดับลงอัตโนมัติเหมือนเราจอดรถแล้วอะไรอย่างงี้กล้องคิดว่าเราจอดรถแล้วตอนนี้คือบอกไม่ต้องเทิร์นออฟอัตโนมัติก็คือให้ปิดตามไฟ ECC เลยแต่ว่าถ้ารถคุณเป็นตามที่ผมบอกเงื่อนไขก็คือต้องลุกจากที่นั่งแล้วก็เปิดประตูแล้วก็รถไอ ECC 30นาทีค่อยปิดอันนั้นค่อยทำตัวนี้ System Time ก็ตั้งเวลาเมื่อกี้ภาษาก็เหมือนหน้าแรกที่เราทำอันนี้ผ่าน Date Format ก็จะเอาอันไหนนะครับก็แล้วแต่เราจะเอาวันเดือนปีบ้านเราถนัดวันเดือนปีมากกว่าอันนี้ปีเดือนวันอันนี้ก็เดือนวันปีอันนี้วันเดือนปีเอาตัวนี้ผมจะเอาวันเดือนปีมีแค่นี้3ตัวช้อยทำช้อยให้เลือก Driving Time Reminder คือผมก็แปลภาษาไม่ค่อยออกนะครับเขาบอกว่าแรกแคมจะให้เสียง30นาทีและ15นาทีก่อน listening test time ไม่เข้าใจอันนี้เป็นเมนูใหม่เลยนะครับแรกแคมโปรธรรมดาไม่เจออันนี้คืออะไรน่าจะเกี่ยวกับการเตือนอะไรเนี่ย30นาทีและ15นาทีสดนะครับไม่ได้เตรียมสคริปต์ไม่เตรียมอะไรเลยนะไอผมรีวิวตอนนี้คือผมอ่านสดๆเลยศึกษาข้อมูลก็ไม่มีอันนี้ก็หมดแล้วนะครับซิสเต็มไอการตั้งค่าของซิสเต็มไปอีกหน้านึงก็ format SD card ก็ format ไปได้ครั้งแรกส่วน reset factory ก็คือเป็น reset ค่าโรงงานเมื่อกี้ค่าอะไรที่เราตั้งไปถ้าเราเลือกตัวนี้ก็คือให้ย้อนกลับไปตามที่โรงงานตั้งมาตั้งแต่แรกมาจากโรงงานเลยดาวน์โหลดแอปอันนี้ทำที่มือถืออยู่แล้วนะครับ system update ถ้ามี update เสียบการ์ดที่มีไฟล์ update ก็จะทำการ update firmware ใหม่ตัวนี้ก็มีการปรับได้แล้วนะครับนี้ยาวนะครับ 5.5 เมตรเพียงพอต่อรถแวนเลยนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ต่อกล้องหลังเลยต่อสายที่เขาให้มานี่แหละครับถ้าเสียบไม่ตรงล็อกไม่ตรงอันนี้ก็จะไม่เข้าอีกแล้วนะก็จะมีบากก็เสียบให้ตรงแค่นั้นเองครับก็ดันเข้าไปตรงนี้ก็เสียบตรงนี้แหละครับที่ว่า AV in เนี่ยเวลาติดตั้งก็จะเป็นลักษณะสายอย่างนี้ตัว RC6 เนี่ยนะถ้าคุณเอาไปติดตรงฝ้านะครับตรงเพดานรถเนี่ยตรงนี้จะปรับไม่ได้นะครับปรับมุมไม่ได้นะเนี่ยสุดแล้วเนี่ยปรับมุมได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาไปติดกระจกกระจกท้ายรถจะเฉียงก็จะเฉียงลักษณะนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะปรับมุมได้พอดีมุมคว่ำกับมุมหงายอย่างนี้แต่ถ้าคุณไปติดฝ้าไอ้ติดเพดานรถถ้าตั้งอย่างนี้ไม่พอนะครับเนี่ยก็คือวิดีโอก็จะตรงกันไปข้างล่างก็จะไม่เห็นอะไรอย่างนี้เปิดเครื่อง
นะครับเมื่อต่อกล้องหลังก็จะบอกก็จะมีอะไรเนี่ยนะเพิ่มขึ้นมาเมื่อต่อกล้องหลังนะครับแล้วก็รูปไมค์ขึ้นไปข้างบนแล้วนะอันนี้คืออะไรบ้างนะครับกดเข้าไปดูคืออะไรอ๋อเป็นการสวิตช์เป็นการเลือกดูว่าจะดูตอนนี้อันนี้คือกล้องหลังนะเนี่ยสวิตช์อีกทีเป็นคู่หรือเปล่าก็มาข้างหน้าข้างหน้ากับข้างหลังไม่มีคู่นะครับมองเห็นคู่ไม่ได้ก็คือไปดูเป็นแบบครึ่งไม่ได้นะครับผมจะเปิด Wi-Fi password จำว่า pro pass บวก884 password อันนี้ตั้งได้ไม่มีปัญหาเอาดีว่าเอา password ตามเขาไปก่อนก็ได้อันนี้ผมเปิด Wi-Fi ไว้แล้วนะครับถ้าเป็น Android นะครับก็เข้าไป Play Store นะถ้าเป็น iOS ก็ไปเข้าไป App Store นะครับเพื่อจะดาวน์โหลดแอป70ไมล์เข้าไปจากนั้นก็ค้นหาเลยนะครับ70ไมล์มีแอปเดียวนะครับอย่างนี้นะก็ทำการติดตั้งเลยนะครับครับก็เปิดแอป70ไมล์ขึ้นมาขั้นแรกนะครับสำหรับผู้ที่ติดตั้งใช้งานเนี่ยต้องมีการลงทะเบียนก็ใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดไปก็แล้วแต่ใครจะลงทะเบียนใหม่หรือว่าจะล็อกอินซิงอินแบบรวดเร็วก็คือล็อกอินด้วย Facebook ง่ายๆผมก็จะล็อกอินเลยโดย Facebook ไปเลยนะไม่ต้องไปป้อนอีเมลไม่ต้องไปป้อนพาสเวิร์ดอันนี้ก็เข้ามาหน้านี้แล้วตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์นะครับ no device ยังไม่ได้แอดอะไรเลย my device ก็ยังไม่มีนะครับตัวรูปคนเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับไอ้ใดๆนะครับเนี่ยยังไม่เชื่อมต่อกับตัวกล้องนะหน้าแอปเฉยๆนะครับทีนี้จะเชื่อมต่อกับตัวกล้อง Wi-Fi ของตัว70ไมล์ Dashcam Pro Pass Pass เนี่ย 84E ตัวนี้นะเปิดไปแล้วก็คือเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อกับตัวกล้อง70ไมล์นะ Wi-Fi สำหรับมือถือสำหรับสมาร์ทโฟนเนี่ยจะไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับรหัสผ่านคืออะไรนะครับก็ที่เราจดไว้นะที่ผมจดไว้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับตัว70ไมล์ Pro Pass บวกแล้วเชื่อมต่อโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเอาไว้รับส่งข้อมูลไว้ซิงข้อมูลซิง data การตั้งค่าอะไรต่างๆแค่นั้นเองจากนั้นเสร็จแล้วก็ไปเข้าแอป70ไมล์เมื่อกี้เข้ามาแล้วนะครับไม่สามารถเจอแอดเน็ตเวิร์กอะไรเราแอดทำการแอดอุปกรณ์ไปหารุ่นนะครับ70ไมล์ Dashcam Pro Plus บวกก็เราเทิร์นออนแคมีราไอ้ Wi-Fi นะแล้วก็จิ้มให้หมายถูกแล้วก็กด Next ก็อนุญาต อนุญาตให้เข้า GPS ไปก็เชื่อมต่อกดเชื่อมต่อกับตัวกล้องได้เลยนะครับอันนี้เชื่อมต่อแล้วย้อนกลับไปนะตัวกล้องจะขึ้นว่าให้เราแตะนะแตะเลยนะครับนับเวลาด้วยนะภายใน10วินาทีต้องนั่นนะครับก็ go it on ไปตอนนี้เขาบอกว่า Mobile Phone App has been เชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับ Recording Continue อ๋อการบันทึกต่อเนื่องยังบันทึกอยู่หน้าจอจะขึ้นว่าเชื่อมต่อกับ Mobile Phone แต่ก็ยังบันทึกอยู่นะครับอาจจะหน่วงเวลานิดนึงหน่วงนะครับหน่วงไหมหน่วงนะตอนนี้ก็คือถ่ายรูป Take Photo อะไรอย่างงี้นะอันนี้คือถ่ายรูปแล้วอันนี้ก็เข้าไปอัลบั้มที่มีการบันทึกจะอยู่บันทึกชั่วคราวก็ไม่ต้องบอกอีกก็ได้นะครับนะไม่ต้องถามอีกคอนเฟิร์มไปต่อสักครู่นะครับก็จะมีอยู่4โฟลเดอร์หลักๆก็คือ normal ก็คือการบันทึกวิดีโอปกตินะครับ event ก็แน่นอนเป็นไอตัวปากโหมดไว้คือ emergency ถูกเฉินนะครับจะมีคำว่า front กับ back มีได้ RC06 5โวลต์ 0.5 แอมป์ก็บอกแค่ resolution ว่า 1920x1080 นั่นแหละก็คือ full HD เปิด ADAS on นะต้องมีการ calibrating นะครับต้องนำไปติดตั้งที่รถแล้วก็วิ่งไปสู่เลนถนนนะครับที่มีเลน
ติดตั้งแล้วค่อยทำอีกทีนึงจะฟ้องว่าเฟลนะครับเพราะไม่เจอเลนถนนอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่ใช้งานปกติคนทั่วไปนะทีนี้จะใช้ตัวฮาร์ดแวร์คิดที่เขาให้มาก่อนที่จะไปติดตั้งที่รถจริงนะครับขอต่อรองตรงนี้ก่อนก็จะมีคู่มือให้มาด้วยนะให้คู่มือมาทุกอย่างเลยการต่อยังไงนะครับแต่ส่วนมากคนไม่ค่อยอ่านนะส่วนมากจะหาดูรีวิวเอาตัวนี้นะครับตามสเปคซิฟิเคชันเขาก็บอกอยู่แล้วว่ารองรับไฟ12โวลต์ถึง30โวลต์ก็พูดง่ายๆคือสามารถใช้ได้ทั้งรถยนต์แล้วก็รถบรรทุก12โวลต์24โวลต์อะไรอย่างนี้ก็ให้ไฟออกมาที่5โวลต์ 2.4 แอมป์มีระบบป้องกันแรงดันของแบตเตอรี่ต่ำที่ 11.4 โวลต์ 11.5 เนี่ยก็ถือว่าเริ่มอ่อนเริ่มต่ำนะครับแต่ว่าตัวนี้จะป้องกันไม่ให้เกิน11.4 ถ้า 11.4 เมื่อไหร่ก็ตัวนี้จะหยุดทำงานเพื่อรักษาแบตเตอรี่ไม่ให้หมดแต่ถ้าเป็นระบบไฟ24โวลต์สำหรับรถบรรทุกนะครับที่ต่อแบตเตอรี่อนุกรมกันนะเป็น24โวลต์อันนี้จะเป็นการต่อค่อนข้างจะเทคนิคนิดนึงนะอันนี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญอาจจะมีความรู้ทางไฟฟ้ารถยนต์หน่อยนะครับเพราะว่าจะมีการใช้เข้าไปตรงที่ฟิวของรถด้วยนะไม่ใช่เป็นที่จุดบุหรี่ธรรมดานะครับอันนี้ไม่ใช่หัวแจ็คอย่างนี้นะอันนี้เป็นสายแบบวายเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าฮาร์ดวายฮาร์ดแวร์เลยนะต้องต่อตรงกับไฟแล้วก็หาจุดไฟ ACC ด้วยตรงตำแหน่งกล่องฟิวอย่างนี้อาจจะใช้สายแท็บเนี่ยแท็บอย่างนี้ก็ได้ฟิวแท็บอย่างนี้อันนี้ก็จะเข้าไปตัวแทนตัวนี้ตัว DC in ส่วนตัวกล้องหลังก็ต่อปกติตัวนี้ไม่ใช้แล้วอันนี้คือตัวที่ใช้กันทั่วไปนะครับอันนี้บวกกับลบ12โวลต์คิดว่าเป็นแบตเตอรี่แล้วกันสีดำก็ใส่สีแดงก็เป็นควบเกิดอะไรขึ้นที่ตัวกล้องตัวกล้องจะอันนี้การคาลิเบรตตัวกล้องจะทำงานตลอดส่วน ACC ผมยังไม่ได้ต่อนะสีเหลืองอันนี้ผมจะมาคีบ ACC แล้วกันให้เข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็ Power On Off เนี่ยให้เป็น ACC Detect Mode ลองดูมีไหมน่าจะเป็นซิสเต็มPower on off ตรงไหนนะครับอันนี้ผมยังไม่เจอเมนูนี้นะครับเมนูเข้าไป setting แล้วก็ power on off setting เลือก ACC detect mode อันนี้ยังไม่เจอนะแล้วถ้าผมปลด ACC หรือว่าเขาต้องต่อปลดสายไฟบวกนี่ออกก่อนหลังจากนั้นก็ปอนไฟบวกเข้าไปจริงๆปลด ACC นี้ต้องดับนะครับหรือว่าเราต้องตั้งค่า Enter parking surveillance mode after 5 minutes ฟ้องนะปลด AC ก็คือเราดับเครื่องยนต์แล้วสวิตช์ AC ออฟแล้วทีนี้เรามาบิดสวิตช์ไป ACC กล้องจะติดขึ้นมาเหมือนกับใช้อะแดปเตอร์เหมือนกับใช้อะแดปเตอร์นะครับนะกล้องบันทึกอันนี้กรณีเราติดเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ไฟ AC หายเหมือนตัวนี้แต่ว่าถ้าเราใช้ตัวนี้นะระบบเฝ้าระวังจอด24ชั่วโมงจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าไฟแบตเตอรี่ไม่เพียงพอแน่นอนการบันทึกนะครับทีนี้นะครับผมจะทดสอบดับเครื่องหลัง5นาทีไประบบเฝ้าระวังจอดถึงจะทำงานนะเดี๋ยวผมจะลอง5นาทีหลังจาก5นาทีนะ Parking Assurance เนี่ยระบบเฝ้าจอด24ชั่วโมงถึงจะทำงานแล้วผมจะรอ5นาที
5 minutes later. ที่ผมเคาะเมื่อกี้นะเวลา5นาทีผ่านไปถ้าเกิดตัวรถกระแทกนะครับมีการกระแทกตอนนี้นะครับมีการดึงกระแสของตัวไฟบวกตัวนี้ดึงกระแสของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับสมมติอันนี้เปรียบเทียบเป็นแบตรถยนต์นะแดงบวกดำลบนะครับดึงกระแสอยู่ประมาณ320มิลลิแอมป์ไม่ใช่ใช้แบตเตอรี่จากไอตัวกล้องนะเห็นไหมครับดับลงแล้วแสดงว่ามีการบันทึกเมื่อกี้กระแทกนะครับผมเอามือไปเคาะนะตอนนี้กระแสไม่ไหลแล้ว0มิลลิแอมป์เลยตัวกล้องก็ดับลงแสดงว่าไม่ใช่การบันทึกเป็นแบบไทม์แลปส์บันทึกแบบฟอโตกราฟีบันทึกเป็นรูปภาพต่อเนื่องอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับถ้าผมเคาะแน่นอนก็บันทึกอีกเฝ้าระวังจอด24ชั่วโมงแน่นอนใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับอาจจะกระเทือนน่าจะตั้งไว้นะนี่ค่อยติดนะครับนี่ติดขึ้นมาแล้วตอนนี้ไฟก็กินอยู่300มิลลิแอมป์ก็จะบันทึกไปเป็นเวลานั่นแหละน่าจะ1นาทีนะนี่ติดนะครับต้องหันให้เห็นว่าบันทึกอะไรด้วยจะดูว่าบันทึกทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังหรือเปล่านะครับหรือว่าบันทึกแค่กล้องหน้ากล้องหลังไม่บันทึกหรือว่าบันทึกทั้ง2เดี๋ยวค่อยดูวิดีโอผลลัพธ์วิดีโอกันเดี๋ยวรอสักพักรอให้ไฟดับลงดับลงแล้วคือบันทึกวิดีโอสําเร็จแล้วนะครับกลับมาขึ้นรถจะสตาร์ทรถนะครับก็แน่นอนผมจะสีเหลืองนี้เป็นสวิตช์กุญแจ ACC เปิดนะครับเปิดสวิตช์กุญแจ ACC กล้องก็จะทำงานฟ้องอะไรไหมเมื่อกี้บันทึกไป2วิดีโอเมื่อกี้รอสักพัก There is a new parking surveillance video. Please open the gallery to view it. นะครับตัวกล้องจะฟ้องว่ามีการบันทึกวิดีโอในขณะจอดเฝ้าจอดเนี่ยอยู่นะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะเราก็เข้าไปดูในอัลบั้มหรือว่าเป็นทัชสกรีนนี้ด้วยเลยนะครับก็ไปตัว Parking Surveillance นะครับเนี่ยเห็นไหมบันทึกไป2วิดีโอตามเมื่อกี้นะครับก็เข้าไปดูอันนี้ผมความเด่นไว้ไม่มีอะไรแน่นอนอันนี้วิดีโอล่าสุดนะที่ผมปรับเมื่อกี้นี่ของกล้องหลังนะครับแสดงว่าบันทึกทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเมื่อกี้ปรับมุมมองนะครับมีการบันทึกทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังนะของ Parking Surveillance เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ Surveillance คือระบบเฝ้าระวังจอดคุณต้องมีตัว70ไมค์ตัวนี้นะครับฮาร์ดแวร์คิดเนี่ยเมมโมรี่เขาบอกรองรับ16 GB ถึง128 GB คลาส10ขึ้นไปนะใช้ไมโคร SD card ทีนี้ก็จะนำไปติดตั้งที่รถโดยผมก็จะใช้ตัวนี้แหละส่วนตัวนี้ก็คงจะติดกับไอ้กระจกหลังรถนะครับติดกับตัวเพดานรถไม่ได้มุมไม่ได้เป็นรถ5ประตูก็คงอาจจะกระแทกหน่อยแต่ไม่น่าหลุดแน่นนะเวลากระแทกก็คงจะเคลื่อนยากตัวสายของเรียร์แคมเมร่านะครับสายกล้องหลังนะก็เดินมาตามนะครับตามเพดานรถแล้วก็สอดเข้ามาตรงนี้นะซึ่งตรงนี้จะสามารถมีร้อยสายได้ด้วยนะครับผมก็จะใช้เส้นลวดที่แข็งหน่อยนะแย่ สายเข้ามาให้ทะลุตรงนี้นะครับออกมาตรงนี้อันนี้สำหรับรถ5ประตูนะทีนี้ก็จะติดตัวกล้องนะครับผมมาไว้ตรงนี้คือจุดกลางเลยผมก็จะติดลักษณะอย่างนี้ให้เลนกล้องอยู่ตรงกลางนี้ค่อยปรับก้มเงยเอาอีกที
ที่ผมถอดเสาเอออกเพราะว่าผมจะติดตัวฮาร์ดแวร์คิดนี้นะครับจะใช้ตัวเฝ้าระวังจอดชัวร์เวลเลสเนี่ย24ชั่วโมงเลยก็เอาเมาส์ออกมาไว้เมาส์สำหรับที่จะยึดตัวกล้องนี่นะครับ70ไมค์ฮาร์ดแวร์คิดจะใช้ตัวนี้จะเข้าตัวหางปลาตรงกลางนะครับเพื่อจะยึดกับแท่นรถส่วนขั้วบวกขั้วลบเราก็ไปแถบเอากับฟิวนะเดินสายตัวนี้ก่อนนี่ก็เดินมาแล้วนะครับนี่ตัวฮาร์ดแวร์คิดตัวกล่องฟิวนี่ก็แล้วแต่รุ่นรถนะครับส่วนมากก็จะอยู่ข้างๆคอนโซลทั้งซ้ายและขวาดูในคู่มือการใช้งานของรถยนต์เอานะอันนี้เป็นของ Nissan Marchเขาก็จะมีบอกนะครับมี W มีป้ายบอกอยู่แล้วว่าตำแหน่งฟิวแต่ละฟิวคืออะไรอะไรอย่างนี้นะครับผู้ใช้ทั่วไปก็อาจจะใช้อะแดปเตอร์เสียบแค่เนี่ย power socket นี่เอาแต่อันนี้ผมใช้ตัวฮาร์ดแวร์คิดไงหาไฟนะมีไฟ12โวลต์ตลอดไอตัว ECC แล้วก็แถบเอาตรงนี้ปรับก้มเงยได้ประมาณนี้ให้เห็นกว่าโซนนิดนึงด้านหลัง Switch to rear recording. ยังไม่ได้ปิดประตูท้ายนะจะมองกระจกหลังก็จะเห็นอย่างนี้นะครับด้านหลังอันนี้ก็เป็น2ตัวนะตัว 1S กับตัว Rear Camera นะตั้ง2ตัวอยู่ตอนนี้ปรับแล้วนะก็เห็นท้ายนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับเพราะรถผมเป็นแบบ Push Start นะอันนี้คือมา On นะ Off นะครับกล้องต้องปิดนะเขาบอกว่าอีก5ทีจะเข้าอยู่โซลแลนด์นะครับพอจอดอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับทีนี้ผมก็จะนำไปวิ่งแล้วก็คาลิเบต ADAS คาลิเบต GPS ให้ระบบทำงานแบบสมบูรณ์คาลิเบต ADAS นำรถออกไปวิ่งตามถนนที่มีเลนสัก2เลนหรือไปเลนสวนก็ได้นะครับขอให้มีรถวิ่งตามหน้าทีนี้ก็ผมก็จะทำการเปิดฟังก์ชัน ADAS ขึ้นมาก็หาหัวข้อคำว่า ADASก็ทำการเข้าไปแล้วก็เปิดนะครับเปิดให้เป็นออนนะจากนั้นก็กดเลื่อนขวานะครับเลื่อนขวาไปเรื่อยเขาก็จะบอกว่านะเขาบอกว่าให้นำรถออกไปวิ่งทีนี้ก็ผมก็จะเอารถออกไปวิ่งนะครับอันนี้เครื่องก็สแกนไปเรื่อยนะผมนำรถออกไปวิ่งนะครับนะครับวิ่งทางจิ๋วเป็นตัวช่วยไปผมจะเอาคันขาวนี้แล้วกันคันข้างหน้านี้แล้วตัว Dashcam Pro รุ่นตัวเก่านะครับแจ้งเตือนตอนนี้ยังคาลิเบตไม่สำเร็จนะครับต้องไปเรื่อยรอไปเรื่อยความเร็วน่าจะ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับเป็นการคาลิเบตสำเร็จแล้วนะครับรอเข้าไปจี้ตรวจก็ใกล้ๆนะเมื่อกี้เครื่องฟ้องว่าคาลิเบตสักเสร็จแล้วคือสำเร็จแล้วนะครับก็จบขั้นตอนการคาลิเบตไอ้ระบบ ADAS นะครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงสุดนะขั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมตั้งวิดีโอ resolution นะครับความละเอียดสูงสุดเลยนะครับอันนี้เป็นกลางวันแดดส่องตอนนี้ประมาณเกือบบ่าย3นะครับเวลาเกือบบ่าย3ใช้ฟิล์ม80รอบคันนะครับฟิล์มด้านหน้า60-80นะครับฟิล์มรถThank you.
structure